พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องใกล้ตัวไอ้เรื่องการสั่งซื้อของออนไลน์เนี่ยใกล้ตัวมากแล้วพ่อหนุ่มส่งพัสดุคนหนึ่งเมื่อเอาพัสดุไปส่งลูกค้าสิ่งที่เจอเกือบตายต้องพูดแบบนี้เลยนะฮะเสื้อแจ็คเก็ตมึงเอาขึ้นไม่ดูเขาไม่ได้มาจากเขาคืนตังค์ดิคืนตังค์กูมาคืนแล้วมึงแก้คืนไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ทำมาคืนจบคืนจบมึงเอาแต่เขาไม่ได้คืนไปลงพักปิดแล้วด้วยเพื่อนทำไมคือไปโรงพักไม่ได้ร้อยกว่าบาทคุยกันกับกูเองทำไมคือไปโรงพักไปโรงพักกูด้วยรถมึงไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปโรงพักด้วยกันไปมึงไปกูผมไปกูไปโอเคไปเนี่ยเขาที่ไหนเขาที่ไหนปากนี่ดูเนี่ยตังค์บอกว่าไปนู่นนี่ไปโรงพักไปดิไปเจอที่ไหนพี่ไปที่ไหนไปอยู่แล้วคันนี้ผมไปแล้วรถคันนี้ชื่อคนเนี้ยรถกูโทรเรียกรถลูกค้ามันยกรถมือใครอ่ะยืนตรงเนี้ยไม่โทรมารถเรียกไปไหนตามไปเลยตามเลยที่ยอมตามไม่เอาเดี๋ยวเอารถลูกค้ามันยกไปได้หมดเลยผมไม่ได้มีปัญหาพี่อยู่ๆเขาโทรมาเขาเดินลงมาพอมายิงผมเฉยเลยผมเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะพี่ไม่ได้ยิงเลยพี่โอ้กล้องมีพี่ไปดูได้ฟักมาขู่ไม่ใช่นิสัยไม่ดีไม่กล้องเลยเนี่ยกล้องตรงไหนอ๋อไปตามไปใช้เลยกูเสียเงินไปเก้าแล้วจะการเงินมึงเอาค่าสิวมาให้กูเขาไม่ได้มาจากเขาเข้าใจไหมเขาไปโรงพักมาตรงเข้าใจป่ะกูจะเอาแล้วมึงไปโรงพักไปไปส่งของครับไปทำงานกูจะเอาแล้วมึงไปโรงพักพี่อัดคลิปได้เลยถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยกูจะเอาแล้วมึงไปโรงพักกูจะเอาแล้วสองคนมาช่วยรถมึงจะไปโรงพักอย่างเดียวเลยพี่สมชายแกบอกสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตแต่ได้ผ้าม็อบถูพื้นเท่านั้นไม่พอนะฮะขนาดที่ว่าพนักงานส่งพัสดุควักเงินจ่ายคืนไปแล้วนะซึ่งจริงๆไม่เกี่ยวกับเขาเขาไม่ต้องจ่ายนะแต่เพื่อให้จบปัญหาควักเงินจ่ายคืนไม่จบฮะมาล้อมรถบอกรถมึงเนี่ยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถปลอมขโมยเข้ามาหรือเปล่าเถียงกันอีกช็อตนึงไปโรงพักก่อนมึงมันเอาไปเอารถกูเอาแล้วไปโรงพักเฮ้ยผมทำงานครับทรัพย์สินผมนะพอทรัพย์สินผมนะผมแจ้งความนะทรัพย์สินผมแต่กูไม่ให้ไปทรัพย์สินผมฉันผมมีเอกสารครบนะพี่เอามาดิทะเบียนไปไหนทะเบียนไปไหนเอกสารครบพี่เอามาให้ดูเอามาให้ดูมีเดี๋ยวรอแป๊บนึงทำไมมึงไม่ติดหลุดครับทำไมมึงถึงไม่ติดมันหลุดเอามาติดดิไปดูนี่พี่มันหลุดแบบไหนนี่มันหลุดเอามาติดผมไปซื้อมาเพื่อติดไงพี่ผมซื้อมาวันนี้เนี่ยผมไปซื้อของมาอ่ะนะกูถ่ายก่อนผมถ่ายได้อย่างเดียวพี่ห้ามหยิบกูถ่ายเดี๋ยวพี่ผมจะไปทำงานเอ้ยไปโรงพักก่อนไปทำไมอ่ะ20มาผมทำงานอยู่เนี่ย123เนี่ยพี่ค่ะเดี๋ยวกูเรียก20มาให้เร็วๆพี่ผมจะทำงานเออมีเอกสารครบทุกอย่างชื่อผมเนี่ยอ้าวสุดท้ายฮะน้องสุริยาเป็นพนักงานส่งพัสดุยอมเอาป้ายทะเบียนติดปั๊บแล้วก็หนีออกมาเลยจนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะในพื้นที่นนทบุรีซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาลูกค้าสั่งเนี่ยผมไม่รู้หรอกผมก็มาส่งตามหน้าที่เห็นพี่สมชายแกบอกสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตแต่ได้ผ้าม็อบถูพื้นแล้วมาข่มขู่กันแบบนี้ไปแจ้งความฮะแล้วก็บอกเลยว่านอกจากผมต้องควักเงินจ่ายเองซึ่งผมจริงๆผมไม่เกี่ยวนะผมยังถูกเขาเอาปืนขู่ด้วยมีปืนเหน็บเอวแล้วมันมีภาพนะฮะที่เราทำเป็นภาพนิ่งเอาไว้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นวงแดงเอาไว้ตรงบริเวณเอวนี่จังหวะนี้น้องสุริยาเลยไปขอความช่วยเหลือจากดร.ชัยเมธชัยพัชรกุลพงศ์หรือดร.แก้วเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจก.ต.ต.ร.จังหวัดนนทบุรีลองฟังน้องสุริยาดูที่บอกผมเกือบตายของไม่ต้องปกขอโยนให้ผมเลยโยนเสร็จปุ๊บผมบอกพี่อะไรเนี่ยครับใจเย็นก็ค่อยคุยกันพัสดุไม่ต้องปกพัสดุมึงไม่ต้องปกเอาตังค์กูคืนมาโวยลงมาเลยใช่ครับโวยลงมาโหโวยวายแบบว่าเมาเขาเมาครับพี่เขาเมาครับณชั่วโมงนั้นเขาเมาพอเห็นเขาเมาปุ๊บผมก็อ่ะพี่ครับพัสดุพี่ใจเย็นเขาไม่ฟังผมเลยบอกตังค์กูเดี๋ยวถ้าให้ตังค์กูนั่นเดี๋ยวเป็นเรื่องผมเห็นแล้วโอ้โหชักอาวุธด้วยใช่ครับหันมาปุ๊บโอ้โหผมก็ไม่ใช่เด็กนะพี่ผมไม่ใช่เพราะเห็นปุ๊บโอ้โหไม่ใช่แล้วแบบเหตุการณ์แบบนี้ผมก็ต้องรักษาตัวก่อนเพราะเขามีปืนเพราะเขามีอาวุธอ่ะผมเขามีอาวุธแล้วถามว่าน้องสุริยาจ่ายคืนไปเท่าไหร่899บาทควักเนื้อนะฮะแล้วน้องบอกเลย899บาท
วิ่งส่งของแต่ละวันเนี่ยนะพี่ผมเนี่ยส่งรอบนึงได้ค่าส่งเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยประมาณ 4-5 บาทเท่านั้นเองงานนี้ค่ะตำรวจพอรับเรื่องแล้วสภ.ปักเกร็ดมีการเรียกนายสมชายที่ว่ากันว่ายกพวกมาและแถมพกปืนขู่สุริยาอีกต่างหากปรากฏว่าสมชายมาที่สภ.ปักเกร็ดนะแล้วเล่าให้ฟังขอ2เรื่องเรื่องแรกเลยเนี่ยนะไม่ใช่ปืนไอ้ที่วงแดงกันมาที่สื่อบอกอะโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋ามากล่าวหาผมเป็นปืนฟ้องนะบอกก่อน2สมชายบอกว่าผมที่ผมโมโหเพราะนี่มันคือการช่อโกงประชาชนหลายต่อหลายครั้งผมรู้เลยว่าถ้าผมปล่อยให้พนักงานคนนี้ไป899บาทของผมสูญแน่นอนผมก็โมโหสิส่วนบริษัทจะไปจัดการเนี่ยมันก็เรื่องของเขาแต่ผมนี่มีวงจรปิดด้วยผมถูกหลอกใครจะรับผิดชอบลองฟังเสียงสมชายตอนไปโรงพักดูค่ะผมสั่งซื้อยังไงปุ๊บผมต้องได้อย่างนั้นนี่ผมก็ไม่พอใจนะผมสั่งซื้อเสื้อแจ็คเก็ตอย่างเงี้ยแต่ผมได้ที่ถูพื้นมาผมแกะดูปุ๊บใจผมรู้สึกยังไงผมก็ต้องขอเงินคืนถูกต้องไหมคนเราอะเราเสียเงินแล้วเราเสียเงินซื้อทำไมเราไปได้ผ้าถูพื้นมาผมก็เลยบอกขอตังค์คืนทั้งที่ตังค์เขาก็ยังกำอยู่ที่มือถูกไหมถูกไหมแต่เขาบอกว่าต้องแต่ทีนี้เขาบอกไม่เกี่ยวผมนะต้องไปฟ้องบริษัทเอาแล้วเขาจะเอาเงินคืนให้แล้วผมขอถามว่าแล้วเงินที่ผมเสียไปพันนึงผมจะเอาคืนจากใครผมจะคืนจากใครล่ะอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเอาบริษัทคืนให้ผมถามว่ากี่ปีกี่เดือนมาคุยกันต่อหน้าดร.แก้วเลยกต.ตร.ของจังหวัดนนทบุรีสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับแม่แฮปปี้เอนดิ้งลองดูภาพหน่อยดีกันไหมกอดกันเลยอ่ะลองดูฮะบางทีมักก็มาหูขอโทษด้วยนะครับนะขอโทษกันเลยมาโทษกันเลยใจเย็นอย่างนี้นะพี่เปิดหน้าขอโทษเลยใช่พี่จับมือหน่อยโอเคเยี่ยมเอาดิลูกผู้ชายทั้งคู่ยืนจับมือกันได้ไหมครับโอเคเล่นตบกันพวกเราเล่นของจริงเว้ยได้พี่ลูกชายก่อนก็ได้ช้าช้าหน้าไปวันนั้นเนี่ยผมจะบอกเลยเฮ้ยดีมากนี่ก็คนปักเก็บเหมือนกันหมดเลยเอาเชิญนั่งคนปักเก็บกันหมดเลยให้ชายขอบใจด้วยต้นขอบใจนะทำดีจบนะฮะจบไหมครับเก๋หน้าน้องดูไม่รู้สึกปลอดภัยยังไงพี่กศพี่กนเคลียร์กันฮะแล้วสุดท้ายก็แจ้งความแล้วเพื่อไปเรียกเงินคืนจากบริษัทซึ่งต้องย้ำแบบนี้นะเพราะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายเคสคนส่งเขาไม่เกี่ยว